ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทยหรือ WeMove และตัวแทนผู้หญิงจากหลากหลายสาขาอาชีพทั้งภาควิชาการและภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่างเพศบอกเล่าถึงสถานการณ์ชีวิตที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและปัญหาที่ต้องเผชิญในสังคมภายใต้การเสวนาในหัวข้อทำไมต้องมีบทบาทผู้หญิงในการปฏิรูปประเทศรวมถึงการอภิปรายมิติมุมมองของผู้หญิงต่อการปฏิรูปประเทศไทยนางสาวบุญยืนสิริธรรมประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคหนึ่งในผู้เข้าร่วมวงเสวนาเล่าว่าที่ผ่านมาประชากรเพศหญิงถูกมองว่าเป็นชนชั้นรองจากเพศชายทั้งที่ปัจจุบันประชากรเพศหญิงมีมากกว่าเพศชายเกือบ2ล้านคนฉะนั้นการออกแบบแนวทางการปฏิรูปประเทศตลอดจนระบบการเมืองและการบริหารประเทศประชากรทุกเพศและทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในเรื่องนี้เนื่องจากปัจจุบันเพศหญิงไม่ได้มีความสามารถน้อยกว่าเพศชายแต่อย่างใดเสียงสะท้อนจากผู้หญิงหลายส่วนเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําความรุนแรงเพราะฉะนั้นเขาควรจะไปมีส่วนร่วมในการที่กําหนดมาตรการที่ป้องกันการกระทําการความรุนแรงความไม่เสมอภาคความการถูกกดขี่วันนี้เนี่ยขนาดคือจริงๆแล้วขนาดอยู่ในการควบคุมความสงบเรียบร้อยก็ยังมีคดีข่มขืนฆ่าบนรถไฟยังคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จุดประเด็นที่ทำให้ผู้หญิงออกมาส่งเสียงว่าถึงเวลาที่ต้องยอมรับการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและผู้หญิงต้องการเข้าไปมีบทบาทในการปฏิรูปประเทศไทยครั้งนี้คือไม่ใช่ใครเป็นผู้หญิงก็จับมาหมดคงไม่ใช่แต่ว่ามันก็ควรจะเปิดช่องและให้ผู้หญิงเขาคัดเลือกกันเองเข้าไปเป็นตัวแทนสำหรับข้อเสนอเกี่ยวกับองค์ประกอบและกระบวนการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติของขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทยคือ 1. ขอเรียกร้องให้องค์กรและคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศยึดหลักการความเสมอภาค2. ให้องค์ประกอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติมาจากความหลากหลายทั้งของกลุ่มประเด็นปัญหากลุ่มวิชาชีพและพื้นที่โดยมีการเลือกตั้งกันเองในกลไกของสมัชชาประชาชนระดับจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นอย่างอิสระ 3. สนับสนุนให้ทิศทางและเนื้อหาหลักในการร่างรัฐธรรมนูญที่สภาปฏิรูปแห่งชาติจะต้องจัดทำขึ้นมาจากข้อเสนอที่เป็นผลลัพธ์จากการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง4. เสนอให้รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ยกร่างเสร็จเรียบร้อยต้องใช้กระบวนการประชามติเพื่อให้ประชาชนได้ให้ความเห็นอีกครั้งก่อนจะประกาศใช้นางสุนีชัยรสรองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายผู้เข้าร่วมวงเสวนาอีกคนหนึ่งบอกเล่าถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยได้เสนอแนะแนวทางการปฏิรูปประเทศว่าไม่เพียงแต่ต้องนำหลักประชาธิปไตยมาใช้แต่ควรนำบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นมาเรียนรู้และแก้ไขเพื่อนำไปสู่ความปรองดองความมั่นคงคือโครงสร้างสังคมไทยวันนี้เนี่ยมันเป็นทิศทางการพัฒนาที่ผิดพลาดคือเป็นทิศทางการพัฒนาที่สร้างความยากจนที่สร้างความไม่เป็นธรรมแล้วมันก็กระทบต่อผู้หญิงซึ่งกระจายอยู่ทุกอาชีพเพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้ใหญ่โตมากไม่สามารถเพียงจะบอกว่าผู้หญิงเข้าไปเพิ่มแล้วจะแก้ได้อย่างเดียวแต่หมายถึงว่ามันจะบอกว่าคุณฟังเสียงของผู้คนที่เขารู้ปัญหาแล้วมันจะได้แก้ความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมได้แต่ว่าเมื่อโจทย์มาอยู่ที่ผู้หญิงเนี่ยก็คือผู้หญิงมีสัดส่วนมากจึงจำเป็นต้องมีเสียงของผู้หญิงแต่จริงๆคือเข้าไปแก้โครงสร้างของปัญหานะคะเพราะโครงสร้างนั้นมันเอาเปรียบและไม่เป็นธรรมข้อเสนอแนะก็คือว่า เก็บรับบทเรียนให้ดีเพราะว่าหลังการรัฐประหารเนี่ยเราจะพบว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยทำยังไงจะต้องมีกระบวนการที่กว้างขวางถ้าเราอยากเห็นการปรองดองแล้วก็ความเติบโตไปสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่แท้จริงเนี่ยถ้าไม่สรุปบทเรียนจากที่ผ่านมาเราไม่สามารถจะก้าวไปสู่การปลองดองและก้าวไปสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมถ้าเน้นในมิติผู้หญิงก็คือไม่นำไปสู่ความเสมอภาคที่เป็นจริงความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะอย่างไรก็ตามขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทยต่างเชื่อว่าการกำหนดให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศการร่างรัฐธรรมนูญการออกกฎหมายในสัดส่วนที่สะท้อนฐานจำนวนประชากรหญิงที่เป็นจริงจะเป็นหลักประกันให้พลเมืองทั้งหญิงและชายรวมทั้งกลุ่มที่เปราะบางที่หลากหลายได้เข้าร่วมคิดร่วมกำหนดทิศทางการปฏิรูปประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืนและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคโดยแท้จริง
สุธาทิพย์ผาสุกข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน